สบายดีตอนสวยๆทุกคนวันนี้น้องอูอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้ประมาณ12โมงตอนนี้นะแล้วนี่น้องอูอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแม่น้องอูหันไปเวียงจันทร์ไปตั้งแต่6โมงเช้าเลยไปขึ้นรถอยู่คิวรถ7โมงแล้วกะฮอดไปฮอดแม่น้องอูโทรมาบอกว่าฮอดเวียงเด้อตอน10โมงตอน10โมงเช้าฮอดเวียงตอน10โมงเช้าแม่น้องอูออกบ้านไป7โมงเช้าออกงานไป6โมงแต่ว่าไปขึ้นรถอยู่เพิ่น7โมงไปขึ้นรถอยู่คิวรถ7โมงแล้วไปฮอดเวียง10โมง10โมงเช้าเพราะมื้อนี้เขาเจ้าเปิดคิวมื้อทําอิฐเปิดแบบว่าเปิดโดยสารแล่นภายในประเทศนะเป็นมื้อทําอิฐแล้วแม่น้องอูแล้วไปนักพอไปเวียงจันทน์พุ่นไปหาพ่อไปหาพ่อเพื่อไปเอาเงินเพราะว่ามาใช้จ่ายเนาะเพราะว่าพ่อน้องอูบ่ได้มาบ้าน3เดือนละสิฮะนะแล้วก็เลยไปเอาเงินมาจ่ายแล้วพ่อน้องอ้วนลืมอีหยังวะลืมเอกสารรถที่แปลว่าใบขับขี่เขาจะเอื้อนใบขับขี่เนาะใบขับขี่รถแด่แล้วก็เลยว่าต้องเอาใบขับขี่ไปให้พ่อแด่แล้วก็ไปหาพ่อเลยสินะประมาณมื้อหือประมาณมื้ออื่นนี่แม่น้องอู้อยู่เบียงอยู่แต่มื้อหือว่าสิมาจ้ะน้องอู้อยู่บ้านคนเดียวขายของมื้อนี้น้องอู้เฮ็ดเวียกเองทุกอย่างเลยตื่นเช้ามานึ่งข้าวนึ่งน้ำกวนเฮือนกวนซานเอาเครื่องของขายแล้วก็ขายเครื่องอยู่ฮานเฝ้าฮานบ่ได้ไปใส่เลยอยู่แต่ฮานวุ่นแฮงขายเครื่องมื้อนี้ได้ขายเครื่องดีได้มื้อนี้นะแล้วก็ยังบ่ได้กินข้าวน้องอูบ่ได้เฮ็ดหยังกินต้มมี่แม่บ่อยู่มีแต่บ่ได้เฮ็ดหยังกินอยู่กับน้อง2คนแต่ว่าน้องเอารถไปแปลงแล้วก็ไปตัดทรงอูเลยอยู่ฮานคนเดียวว่าจักน้อยเด้อจะเมียนฮานเมียนอีหยังแล้วล่ะสิออกไปตลาดที่ไปซื้อเครื่องมาขายเพราะว่ามันมีไข่มีอีหยังหมดทะเลแต่ว่าตอนนี้น้องอูบ่ได้เฮ็ดคลิปหยังเด้อทุกคนมื้อนี้นะอยู่บ้านซื่อๆอยู่ฮะเฮือนเฝ้าฮานซื่อๆต้มมี่วันนี้เอามากินต้มมี่กินต้มมี่วันนี้เมื่อวานนี้น้องแฟดว่าน้องแฟดสิมาลิ้นน้ําอู้แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นขาวเวียกบ่มีไผอยู่เฮือนเพิ่นแล้วแม่เมื่อคืนนี้แม่เพิ่นไปการเครียดได้หลายๆไปการเครียดได้หลายๆแล้วเพิ่นละย่างเครียดแล้วเฝ้าเฮือนอายกับเราก็บ่อยู่เฮือนเอามื้อหน้าจังสิมาลิ้นนําว่าซั่นมื้อนี้อูอยู่บ้านคนเดียวได้นอนได้น่าจะได้นอนฮานี่แหละคนเดียวเพราะว่าอันแม่บ่อยู่สิได้นอนฮานนี่ผู้เดียวว่าสิจะเอาน้องตุ๊กมานอนนําอยู่แต่ว่าอันยานน้องตุ๊กเราขาเวียกนะเพราะว่าแม่น้องตุ๊กคันหากเกิดลูกแม่น้องตุ๊กหากเกิดลูกแล้วบ่มีคนช่วยเวียกแม่น้องตุ๊กนะและอีกอย่างก็น้องตุ๊กต้องไปโรงเรียนแด่มื้ออื่นนี้มื้อนี้เป็นมื้อที่อันนักเรียนมป5ม4ม7เขาเจ้าเรียนหนังสือนะเป็นมือเริ่มต้นมือเรียนทําอิฐของโรงเรียนมัธยมนะก็เลยว่าย้านน้องตุ๊กเพิ่นคาเวียกแล้วก็ย้านอันบ่มีคนช่วยเวียกแม่เราก็เลยว่าย่าเฮืออันให้เราอยู่เฮือนนําแม่เราแล้วอู้ก็เลยนอนนี่ฮานี่คนเดียวเรียกยากเอาน้องตุ๊กมานอนนําดูแต่ว่าย้านบ่มีคนช่วยเวียกแม่น้องตุ๊กบ่เป็นหยังน้องอู้นอนฮานคนเดียวอีว่าอีก2มือแม่ก็มามื้อนี้แม่อยู่มื้ออื่นแม่อยู่มื้อหือแม่มาแม่ว่าน้องอูว่าสิแต่บ่แน่ใจว่าสิได้มาบ่มาได้ทุกคนกินนะกินต้มมี่กินต้มมี กับกะปิกูมีแม่อยู่แล้วมันซึ้งเงาๆ
ฮะเสื้อเด้อเสื้อเด้อกาโคตรฮอนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเสือส่วนได้ไอ้ทั้งบุคเองซองแสบปลาครับลบกับขี้ได้สมบูรณ์ตาเปิ้ลดูเสื้อเหรอผมสิเออกับก๊อกซินยากสามคงมีเสพก๊อกซินทาหน้าปะเออคุณหน้ามันเป็นก๊อกซินงงโอเคซื้อให้อูอยู่กับอันนั้นให้คือมาบูเรียนเลยอันไหนก็เปิดพอจะมาตั้งให้คือบูเรียนเลยเอาก็เฮ้ยสิเป็นเอารถคันนี้เอากระดาษเอาไว้กินเพื่อป๊าบเพราะว่าไอ้นี่มันมาเร็วรถเอาไว้ในจอดมันเป๊ะฮะว้าวว้าวดังๆเขาคลิปนี่เขาคลิปอยู่แล้วพอรถสมนี้รถขี่เป๊ะวะไฟตายเข้าคนตีนอู้ลุงกับน้องสายน้องอูว่าจะไปซื้อเครื่องแต่น้องอูบ่ฮู้ราคาเครื่องที่แบบเขาเจ้าขายส่งจักอันเลยนี่แม่บอกให้ไปซื้อตามที่แม่บอกไปซื้อแม่บอกเรียกน้องอูว่าน้องอูจะกลับกับแม่จะกลับพ่อแม่กลับไปเมียนห้องก่อนเพราะว่าห้องที่น้องอูพักอยู่อย่างนั้นปะมาโดนแล้วนะแล้วรู้จักน้องอูกับปะแค่นั้นนะแล้วแบบย้ายมันแบบว่าติดรถจักรคันติดบัวได้นะมอเตอร์ไซค์ย่านติดบัวได้นะก็เลยฝากกระแจฝากกระแจรถกับกระแจห้องไปให้แม่เพื่อให้แม่ฮันไปเบิ้งห้องให้เดี๋ยวน้องอู้เบลเข้ามาใส่ก่อนน้องอู้เอาเข้าใส่เข้าไม่หนักใส่แซ่บน้องอู้เป็นคนที่กินเผ็ดขนาดแดงถ้าแบบยูราวอ่ะถ้ากินมีน้องอู้นะบ่แม่นยูราวเฉพาะโดยเฉพาะตัวน้องอู้นะก็ถ้ากินมีกินข้าวเปียกกินเฝอกินก๋วยเตี๋ยวอย่างมักจะกับกะปิเอากะปิกับมะเผ็ดมาจิ้มอ
มื่อนี่เป็นเงินที่น้องเอาไปเมื่อกี้เนี่ยเงินใบ 2,000 เก่าเก่าตอนนี้ 4,000 กีบเนี่ยประมาณ 17-18 บาทกี่โดงอยู่บ้านน้องอู้น่ะดีโดแบบนี้น่ะได้ขายดีสุดเลยนะได้ขายดีขนาดพิซซ่าแข็งๆถ้ามันเป็นน้ำก้อนนะเขาจะซื้อกินดีขนาดเพชรน้องอู้จะได้ขอตัวลาก่อนนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โอ้ยได้บ๊ายบายมื้อนี้น้องอู้กับบ่ได้เฮ็ดคลิปหยังย้านทุกคนแบบว่าคิดว่าสิไปใส่นะแท้จริงบ่ได้ไปใส่อยู่งานก็เลยมาเฮ็ดคลิปต้องมีให้ทุกคนเบิ่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกคนบ๊ายบาย